สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะเด็กๆรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเวลาออกไปข้างนอกสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเว้นระยะห่างแล้วก็รักษาสุขภาพของร่างกายหมั่นออกกำลังกายด้วยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอ่านตัวอักษร A ถึง Z พร้อมกันก่อนพอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวอักษร A ถึง Z มีทั้งหมด26ตัวนะคะเด็กๆอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนการอ่าน1ถึง10หรือจำนวน1ถึง10กันนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆดูที่เลข1เห็นไหมคะอ่ะชูขึ้นมา1นิ้วพูดพร้อมกัน O N E 1 1 2นิ้วนะคะ T W O 2 2 3นิ้วค่ะ T H R E E 3 3 4นิ้วนะคะ F O U R 4 4ห้านิ้วนะคะ F I V E 5 5 6นิ้วค่ะ S I X 6 6 7นิ้วนะคะ S E V E N 7 7 8นิ้วค่ะ E I G H T E 8 9นิ้วนะคะ N I N E 9 9และสุดท้าย T E N 10 10มาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กชู1นิ้วพูดพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำนวนนับ1ถึง10เด็กๆไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีใบงานนะคะแต่ครูต๋อมจะพาเด็กๆทบทวนคำศัพท์พื้นฐานนะคะวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล2เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะเด็กๆมาดูที่ภาพแรกเลยเป็นภาพสุนัขคราวนี้เด็กๆสังเกตนะคะคุณครูจะทำตัวอักษรนะคะทั้งตัวพิมพ์ใหญ่เด็กสังเกตนะตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ข้างบนและตัวพิมพ์เล็กอยู่ข้างล่างเด็กๆสังเกตความแตกต่างด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันนะคะ D O G dog สุนัขอีกครั้งค่ะ D O G dog สุนัขต่อมานะคะเป็นภาพกล่องนะคะ B O X box กล่องอีกครั้งค่ะ B O X box กล่องต่อมานะคะเด็กๆดูภาพต่อไปนะคะเป็นภาพสุนัขจิ้งจอกพูดพร้อมกันนะคะ F O X fox สุนัขจิ้งจอกอีกครั้งนะคะ F O X fox สุนัขจิ้งจอกต่อไปนะคะเป็นภาพกบเห็นไหมคะพูดพร้อมกันค่ะ F R O G fox กบอีกครั้งนะคะ F R O G fox กบภาพต่อไปนะคะเป็นภาพพัดพูดพร้อมกันค่ะ F A N fan พัดอีกครั้งค่ะ F A N fan พัดต่อมานะคะเป็นภาพบัวตัวผู้เด็กพูดพร้อมกันค่ะ O X ox วัวตัวผู้อีกครั้งค่ะ O X ox วัวตัวผู้ต่อมานะคะเป็นภาพ
เนินเขา hill เนินเขา hill hill เนินเขาอีกครั้งค่ะ hill hill เนินเขาต่อมานะคะเป็นภาพหินเด็กๆพูดพร้อมกันลูก R-O-C-K rock หินอีกครั้งค่ะ R-O-C-K rock หินต่อไปนะคะเป็นภาพแหวนนะคะพูดพร้อมกันลูก R-I-N-G ring แหวนอีกครั้งค่ะ R-I-N-GG ring แหวนต่อมานะคะเป็นภาพค้างคาวพูดพร้อมกันนะ B A T bat ค้างคาวอีกครั้งค่ะ B A T bat ค้างคาวต่อมานะคะเป็นภาพระฆังเดี๋ยวพูดพร้อมกันลูก B E L L bell ระฆังอีกครั้งค่ะ B E L L bell ระฆังต่อไปนะคะเป็นภาพเตียงนอนเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะ B E D bedเตียงนอน B E D bed เตียงนอนหมดแล้วนะคะคำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะอยู่บ้านอย่าลืมรักษาสุขภาพของร่างกายรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยนะคะมันออกกำลังกายด้วยนะร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ